สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่ Insight รัฐสภาวันนี้เรามาเจอกันวันพุธที่9มิถุนายน2564ในฝั่งของฝ่ายค้านว่าคิดเห็นอย่างไรหรือว่าจะเสนอแนะอย่างไรนะครับกับการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 500,000 ล้านบาทที่จะมีการอภิปรายกันในสภาวันนี้นะครับได้รับเกียรติพูดคุยกับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาตินะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับผมแล้วครับสวัสดีครับท่านทวีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณณรงค์มิตรนะฮะครับครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับครับอยากจะให้ชี้แนะเสนอความเห็นกับการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 500,000 ล้านบาทที่จะอภิปรายกันในสภาในวันนี้ครับท่านครับคือก่อนจะไปชี้แนะก่อนอื่นเราต้องเห็นตรงกันว่าวันนี้ประเทศไทยเราประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิดซึ่งผลกระทบเนี้ยไปกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทุกคนครับนะฮะแต่อาจจะไม่กระทบกับคนบางกลุ่มที่เขามีเป็นกลุ่มน้อยที่มีฐานะร่ำรวยหรือมีเป็นผู้บริหารบางคนที่มีเงินเดือนประจำแต่สำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างยิ่งเลยครับแล้วเราก็จำเป็นจะต้องมีงบประมาณไปเพื่อความอยู่รอดเป็นชีวิตของคนไทยทุกคนอันนี้เรื่องมีความจำเป็นครับดังนั้นเงินงบประมาณจริงๆก็เป็นเงินของประชาชนเนี่ยรัฐจะต้องมีถ้ารัฐหาไม่ได้รัฐก็จะเป็นต้องกู้เพื่อมาช่วยเหลือประชาชนอันนี้ในหลักการก่อนนะครับครับดังนั้นแต่พระราชบัญญัติการกู้เงินครั้งนี้ที่ผมคิดว่ามันไม่ควรที่จะใช้อำนาจของเป็นพระราชกำหนดเพราะการเป็นพระราชกำหนดเนี่ย อาจจะถูกมองว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรายังมีการชี้แจงของรัฐบาลยังมีเงินที่สามารถเป็นเพดานเงินกู้ยังอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะใช้ได้ถ้ารัฐบาลใจกว้างพอเอามาเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อเป็นทุกข์ของประชาชนทุกคนก็จะเร่งการพิจารณาแล้วในเรื่องดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนก็จะต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ซึ่งจะทำให้พระราชบัญญัติออกมาจะมีประโยชน์มากกว่าพระราชกำหนด แล้วก็ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ย ต้องยอมรับว่าก็อยากให้เข้าใจกันนะฮะ การออกพระราชกำหนดเนี่ยเป็นการยังไม่มีรายการการใช้นะ มีแต่แผนแล้วก็ยังไม่ได้ลงหน่วยงานที่จะใช้และยังไม่ได้จ่ายเงินดังนั้นประเด็นสำคัญก็คือก็คงเขาคงต้องการจะเป็นกรอบไว้นะครับ คือกรอบที่หนึ่งก็30,000 ล้านกรอบที่สองก็300,000ล้านกรอบที่หนึ่งก็เรื่องสาธารณสุขการมาป้องกันนะป้องกันโรคระบาดอันที่สองก็เป็นการเยียวยาครับแล้วก็แผนที่3คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจเยียวยากับฟื้นฟูเนี่ยตอนหลังเราจะมาใช้ติดกันเป็นคำทางจิตแพทย์หรือจิตวิทยาครับคือเราเริ่มใช้ในภาคใต้พอเราไปเยียวยาแล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูขึ้นอันนี้ก็เป็นกรอบนะครับครับท่านจะมีครับทีนี้ฮะครับครับผมเชิญนะเชิญครับเชิญท่านก่อนได้ฮะพูดต่อได้เลยครับเชิญครับคราวนี้ประเด็นที่เรามีความห่วงใยก็คือว่าการกู้เงินการจำเป็นต้องใช้เงินเนี่ยครับเราไม่ปฏิเสธแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงระบาดโควิดเราเริ่มมาปีที่แล้วนะครับคือหนี้สาธารณะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทุกข์ของรัฐบาลมันเป็นทุกข์ของคนในชาติครับเพราะคนในชาติเนี่ยต้องมาใช้หนี้สาธารณะถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2563เนี่ยท่านผอสำนักบริหารนี่ก็มาบอกว่าณวันนั้น31พฤษภาคม63เนี่ยเรามีหนี้สาธารณะอยู่7ล้านล้าน 340,000 นะครับตอนนั้นก็คิดเป็น 44% ของ GDP และท่านก็บอกว่าหนี้สาธารณะเนี่ยไม่ใช่ได้มาฟรีๆคือยังมีดอกเบี้ยของหนี้เนี่ยดอกเบี้ยประมาณ 2.95
เยอะนะครับครับคือดอกเบี้ยเนี่ยก็คือมะเร็งร้ายของสังคมถ้าใครถ้าทางภาคใต้ใครหากินกับดอกเบี้ยก็มองว่าเป็นคนไม่ดีครับแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราดอกเบี้ยเนี่ยคือเราต้องใช้ทั้งต้นทั้งดอกแล้วก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าพอมาเดือนมีนาอันนี้มีนาปี64นะตอนนั้นเมษายังไม่ถึงปีนะเราก็มีหนี้สาธารณะเพิ่มมา 8.47 ล้านล้านนะเพิ่มมาอีก1ล้านล้านนะฮะอันนี้คือกู้แล้วนะไม่ใช่ที่ยังไม่ได้กู้เป็น54ของ GDP นะ 54% ของ GDP พอมาเดือนเมษาที่จะถึงที่ผ่านมาเนี่ยการมาชี้แจงก็บอกว่าเรามีหนี้สาธารณะเมื่อกี้ 8.4 นะ 8.59 ล้านล้านเนี่ยคือเหมือนกู้ทุกเดือนนะฮะกู้เดือนละเป็นแสนล้านนะเดือนหลังๆเนี่ยเป็นเกือบจะเป็น 54.91 ก็เหลือเกือบ 55% ของ GDP ครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าเป็นอันตรายเพราะว่าในประเทศในเอเชียเนี่ยและรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยผมเคยถามแบงค์ชาติว่ามีการวิจัยนี่สาธารณะกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไหมท่านบอกว่าท่านไม่ได้ทำไว้แต่การศึกษาของนานาชาติเนี่ยก็พบว่าการนี่สาธารณะมากเนี่ยจะมีผลทางลบกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและในประเทศไทยก็มีท่านอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ที่เกษตรเนี่ยได้เคยศึกษาว่านี่สาธารณะถ้าถึง448เมื่อไหร่ตอนนี้เรา50ฝ่าแล้วจะมีผลกระทบทางลบกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเราจะเห็นว่าเรามีนิสสาธารณะเพิ่มเมื่อปี63ใช่ไหม GDP เราติดลบไปเกือบ 6% มั้ยลบอันนี้เป็นต้นนะครับครับพันตำรวจเอกทวีครับดังนั้นมีเพิ่มเติมนิดนึงครับเมื่อกี้เราคุยกันบอกว่าเอ๊ะในความคิดเห็นของท่านเนี่ยบอกว่าอยากจะให้ออกเป็นร่างพระราชบัญญัติก่อนที่จะออกมาประกาศใช้เป็นพรกทางข้อมูลนะครับฝ่ายบริหารรัฐบาลก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับโดยคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาให้ข้อมูลบอกว่าการที่ใช้พระราชกำหนดเนี่ยนะครับพระราชกำหนดเงินกู้เนี่ยจะสามารถทำได้รวดเร็วกว่าการใช้พระราชบัญญัตินะฮะตรงนี้เพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์เนี่ยเพราะว่าถ้าไปรอพระราชบัญญัติงบประมาณ2565เนี่ยอาจจะไม่ทันการในความคิดความเห็นนะครับหรือว่าการที่เฝ้ามองการทำงานของทางฝ่ายค้านคิดเห็นอย่างไรกับข้อมูลเหล่านี้ฮะคือเป็นประเด็นที่มีฝ่ายรัฐบาลจะพูดประเด็นนี้แต่ความเป็นจริงเนี่ยเรามีเงินเหลือเฟืออยู่แล้วคือปัญหาก็คือว่าการเป็นพระราชกำหนดเนี่ยมันยากต่อการตรวจสอบนะครับเราไม่สามารถตรวจสอบได้เท่าอันที่หนึ่งครับแล้วก็ประการที่สองเนี่ยที่สำคัญก็คือวันนี้ไม่ใช่อยู่ที่การใช้เงินเร็วไม่เร็วครับวันนี้มันอยู่ที่ประชาชนคนไทยกำลังถูกโจมตีแล้วเป็นการตายทุกวันนะวันละ20 30 40และสิ่งที่น่าตกใจคือรัฐบาลก็อยู่นิ่งแล้วเราก็เห็นว่ารัฐบาลมีเงินก้อนนี้1ล้านล้านเนี่ยคือเขาแสดงให้เห็นว่าเขามีเงินอยู่แล้ว1ล้านล้านตั้งแต่เดือน19เมษายนปี63แล้วแต่รัฐบาลมีเงินแล้วยังปล่อยให้การป้องกันผมถือว่าล้มเหลวนะครับเพราะว่าการระบาดรอบที่3ที่มีการเสียชีวิตอย่างรวดเร็วในเดือนเมษายนปีนี้เป็นเพราะรัฐบาลกาดตกนะฮะอันนี้เราก็ไม่อยากจะมาโทษกันแต่วันนี้พระราชกำหนดฉบับนี้ผมในมุมของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเราเห็นว่านอกจากรัฐบาลเนี่ยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการมีเงินมากไปใช้ไม่ถูกเป้าหมายแล้วก็เห็นความทุกข์ร้อนของประชาชนน้อยฝ่าการสร้างความนิยมทางการเมืองให้รัฐบาลเราสามารถพูดตรงนั้นได้เดี๋ยววันนี้อาจจะมีการอภิปรายในสภาที่จะทำให้เห็นนะครับท่านครับแล้วที่สำคัญมีการหนึ่งอยากจะเรียนนิดหนึ่งหนี้เนี่ยฮะหนี้สาธารณะเนี่ยมันเป็นหนี้ไม่ใช่เกิดแล้วคนในอนาคตอีกหลายปีก็
จะไปจำได้ไหมฮะหนี้ของตรส.กองทุนฟื้นฟูอ่ะที่เราโอนหนี้จากคนรวยให้มาเป็นหนี้สาธารณะตอนนั้นเมื่อปี41เนี่ยวันนี้ถึงปี63แล้วเนี่ย64แล้วหนี้สาธารณะก้อนนั้นยังเหลือ 700,000 ล้านคนที่จะเกิดอีก20ปีก็ยังต้องใช้หนี้ของคนที่สร้างไว้หรือหนี้ที่การฟื้นฟูเมื่อปี52เนี่ยที่เรียกว่าไทยเข้มแข็งอ่ะกู้มา 400,000 ล้านวันนี้ยังเหลืออีก 350,000 ล้านแล้วก็หนี้พวกนี้สิ่งที่มันเจริญเติบโตคือดอกเบี้ยแล้วเราวันนี้เราพอมีหนี้เยอะเนี่ยผมคิดว่าวันนี้พอมาดูตัวเลขการรายงานการเงินของเมื่อเข้าครม.ที่แล้วเนี่ยท่านครับทิ้งท้ายสั้นๆสักนิดนึงฮะเรามีหนี้สินทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สินฮะเราใกล้จะสู่การล้มละลายของชาติแล้วนะฮะตอนนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ร่วมพูดคุยกันแล้วก็เสนอแนะมุมมองต่างๆนะครับในมุมของพรรคฝ่ายค้านนะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่พูดคุยกับ Inside รัฐสภาเช้านี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับด้วยความยินดีนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับครับขอบพระคุณมากครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับจากทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาตินะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุรัฐสภาโทรทัศน์รัฐสภานะครับในเรื่องของการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มเติมพุทธศักราช2564นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่ 9:30 นาทีเป็นต้นไปทั้งหมดนี้ก็คือ Insight รัฐสภาวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ